ราชกิจการหรือออกเป็นกฎหมายอื่นใดที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ก่อนอื่นผมต้องในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินในเขตท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางให้ขอกราบขอบคุณท่านสส.สมพงษ์โสพลสส.จังหวัดระยองเขต4ซึ่งเป็นผู้แทนของพวกเรานะครับที่ได้กรุณาจัดทำโครงการให้คณะกรรมการนั้นออกมาตรวจรับสภาพพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาของพื้นที่และได้ช่วยหาทางแก้ไขให้พี่น้องประชาชนได้พ้นจากความทุกข์ยากพ้นจากความยากลำบากทั้งปวงนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ในการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการวิสามัญไว้แล้วนะครับว่าเรานั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอย่างไรแล้วก็ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องนั้นได้ละเลยในการที่จะช่วยเหลือพวกเราอย่างไรบ้างซึ่งท่านสสก็คงรับทราบแล้วนะครับก็ใครขออนุญาตกราบเรียนท่านสสว่าพวกเรานั้นเมื่อสักครู่นี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะอำเภอนะครับก็ได้กรณานำเอกสารหลักฐานรับรองสภาพวัดว่าได้จัดตั้งวัดชักหมากมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2467และก็ได้รับประกาศวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2477ซึ่งก่อนจะมีการประกาศเขตห่วงห้ามของกรมป่าไม้มากกว่า25ปีซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนบรรพบุรุษของเรานั้นอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มาก่อนที่จะมีการประกาศเขตห่วงห้ามดังนั้นสิทธิตามกฎหมายนั้นเราก็น่าจะได้สิทธิในฐานะที่ครอบครองตำรวจอย่างต่อเนื่องมานะครับในโอกาสนี้เนี่ยผมใคร่ขออนุญาตให้ท่านส.ส.ได้พูดพบปะพูดคุยกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนั้นมาที่นี่เพื่อรับฟังความเดือดร้อนพี่น้องอย่างไรแล้วมีแนวทางที่จะช่วยเหลือได้อย่างไรขอเรียนเชิญท่านส.ส.สมพงษ์ก่อนครับครับกับนมัสการพระคุณเจ้าท่านที่ปรึกษาคณะทำงานและท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีท่านอดีตสจท่านผู้นำหมู่บ้านทุกท่านท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่รอคอยเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้เข้าประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยนะเพื่อรับทราบปัญหาทั้งหมดทุกหน่วยงานเมื่อเช้าก็ได้ประชุมร่วมกับส่วนรายการต่างๆเขาก็ได้รายงานนะในส่วนของข้อปัญหาทั้งหมดนะที่เราจะไปแก้กันเรื่องที่ดินคณะเรามีแต่งตั้งโดยสภานะแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีประพัฒน์โพธิสุธนเป็นประธานคณะทำงานส่วนพวกผมก็เป็นคณะทำงานที่ลงมารับปัญหาของพี่น้องประชาชนรับผิดชอบไป25จังหวัดตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหาของพี่น้องนี่แหละที่มีปัญหามาช้านานนะครับผมลงมาที่นี่ก็น่าจะครั้งที่สองครั้งที่แล้วมากับท่านรัฐมนตรีประชาวันนี้ก็ได้เอาเรื่องเดิมนะที่เคยดำเนินการไว้นะเพื่อที่จะนำไปเป็นข้อเสนอในการแก้ไขนะครับเพราะนั้นท่านกรรมการสินก็วันนี้ก็ได้เสนอปัญหาพี่น้องได้อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มรูปแบบเลยนะเพราะนั้นก็ต้องขอเรียนนะว่าคณะนี้มีความตั้งใจจริงๆนะตั้งใจจริงๆที่จะทำปัญหาที่ดินทั้งประเทศโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองนี่ผมเป็นผู้แทนนะผมก็จะทำให้พี่น้องอย่างเต็มที่ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำคณะก่อนนะฮะท่านประธานที่ท่านที่ปรึกษานะท่านส.ส.สุรศักดิ์ชินระวังนะเป็นส.ส.สระแก้วอีกท่านหนึ่งท่านที่ปรึกษานะพลเอกธนาธรใจดีนะครับแล้วก็มีคณะทำงานติดตามมาด้วยส่วน
ที่นั่งอยู่นี่ท่านคงรู้จักกันหมดแล้วนะท่านนายกย้อยท่านนายกท่านนายท่านสจ.คีนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปจะให้ท่านที่ปรึกษานะได้กล่าวเรื่องของวัตถุประสงค์ในการมาแล้วก็เป้าหมายของการทำงานของคณะทำงานในคณะนี้นะว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรและมีเป้าประสงค์ที่จะทำอะไรอย่างไรนะเชิญท่านที่ปรึกษาครับไม่ดังกรองไม่ดังตัวนี้ครับก็ขออนุญาตเรียนท่านสมพงษ์โสพลนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองนะครับเขต4ในนามของรองประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ปัญหาที่ดินนะครับและการออกเอกสารสิทธิ์ผมนายสุรศักดิ์ชิงนวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วนะครับในนามของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ซ้ายมือผมนี่คือท่านพลเอกธนาธรใจดีนะครับท่านมาในนามของผู้เชี่ยวชาญของคณะกรรมาธิการนะครับแล้วก็เรียนท่านนายอำเภอนะครับท่านสจ.ท่านนายกท่านผู้นำท้องถิ่นท่านผู้นำท้องที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มาณที่นี้ท่านพ่อแม่พี่น้องครับที่เรามาตรงนี้นะครับเรามาในนามของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องราวมาเป็นยังไงจะเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังคร่าวๆนะครับว่าทำไมคณะนี้จู่ๆก็มาบุกทำเรื่องที่ดินเลยนะครับเกิดจากว่าประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ดินส่วนหนึ่งอยู่ในกำมือของรัฐเป็นผู้ดูแลโดยมีข้าราชการนะครับเป็นผู้ปฏิบัติในการปกป้องและดูแลนั่นคือดินที่ดินของภาครัฐนะครับที่ดินอีกส่วนหนึ่งคือที่ดินที่มีการมอบหมายกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนครอบครองเข้าทำกินเข้าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับโดยการออกน.3ออกโฉนดหรือสมัยก่อนอาจจะออกใบจองใบน.ส.2นะครับตรงนี้ประเทศไทยเราก็มีนโยบายที่จะมอบที่ทำกินหรือกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ประชาชนด้วยจำนวนประชากรของเราเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับที่ดินของเรามีจำนวนจำกัดแผ่นดินไทยเรามีอยู่แค่นี้นะครับขวานทองเรามีอยู่แค่นี้แต่จำนวนประชากรเรามันเพิ่มขึ้นนะครับจึงเกิดการครอบครองที่ดินโดยมีข้อขัดแย้งคือกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ของรัฐเองก็พยายามประกาศว่าตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนนะเป็นเขตป่าคุ้มครองนะตรงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่รัฐถือไว้ถือครองไว้นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งโดยมีกฎหมายเป็นตัวนำประชาชนเราเองก็ฉันก็มาอยู่ตรงนี้แล้ว100ปีแล้ว90ปี70ปีแล้วนะครับอ้างกรรมสิทธิ์ในสิทธิการอยู่และทำกินโดยเฉพาะวันนี้นะครับผมเข้ากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับว่าที่ดินตรงนี้หลวงพ่อท่านก็ยืนยันว่ามีอะไรนะเรียกเสมาใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเสมานะครับเป็นศิลาจารึกที่ลงพ.ศ.เอาไว้เรียบร้อยนะครับเป็นการแสดงว่าวัดเนี่ยเกิดก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าสงวนที่เรากำลังจะอยู่ซึ่งวันนี้ท่านกำนันศิลป์เองก็ไปอ้างอยู่ในที่ประชุมของจังหวัดนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการแสดงกรรมสิทธิ์ในการมาอยู่มาจับจองกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วนะครับ
จ้งว่าหมู่บ้านที่ประชาชนเราอยู่กันมานะครับต้องอยู่เกิดก่อนวัดนะครับเพราะเมื่อเช้าท่านยืนยันว่าถ้าวัดเกิดก่อนหลวงพ่อไม่ทราบจะบินไปบิณฑบาตข้าวจากที่ไหนถูกต้องไหมครับถ้าตรงนี้ถูกต้องก็แสดงว่าหมู่บ้านเราประชาชนเรามาอยู่ก่อนเป็นชุมชนก่อนนะครับวัดถึงเกิดติดตามมาแล้วก็มีหลักฐานทางศิลาจารึกวันนี้นะครับเอกสารเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้มอบมาให้ท่านส.ส.สมพงษ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าการที่จะแสดงสิทธิการเป็นอยู่ก่อนหรือหลังนะครับหลายหลายอย่างที่เป็นเอกสารที่ภาคประชาชนเรามีนะครับหลายหลายอย่างที่รัฐถือครองโดยประกาศเป็นกฎหมายตั้งแต่2497กฎหมายป่าสงวนกฎหมาย2492นะครับตรงนี้สามารถพิสูจน์สิทธิ์กันได้จึงเป็นเหตุให้นะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยส.ส.ต้องรับเรื่องรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกเขตทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยสภาเองจึงมีการลงมติว่าให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับคือตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญมาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินและออกสิทธิที่ทำกินให้ประชาชนโดยให้ส.ส.ที่มีจิตอาสาในสภานะครับแบ่งโควต้ามาตามพรรคนะครับมาเป็นทีมงานคณะผมมีร่วมประมาณ 3-40 ท่านครับแต่ทำไมพี่น้องประชาชนชาวบ้านฉางเนี่ยว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเห็นมาน้อยนะครับผมขออนุญาตแก้ตัวนิดหนึ่งว่าใน40ท่านของเราเนี่ยที่แบ่งกันมาเนี่ยต้องแบ่งกันไปทำงานเป็นคณะทำงานถึง4ภาคนะครับมีภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานใน40คนเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มครับกลุ่มนึงประมาณ10คน10คนในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกิดโดยบังเอิญกับผมในนามพรรคพลังประชารัฐกับพี่สมพงษ์เนี่ยก็วันเมื่อเช้าก็มา 4-5 ท่านนะ6ท่านนะครับแต่ต้องรีบลากลับไปที่พรรคเนื่องจากวันนี้มีการประชุมใหญ่ของพรรคแต่ภารกิจของประชาชนผมกับพี่สมพงษ์ก็ทิ้งไม่ได้โดยเฉพาะพี่สมพงษ์เจ้าของพื้นที่นะครับต้องยอมโดดนะครับโดดประชุมของพรรคในวันนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมาเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนและก็รับปัญหาของท่านณที่นี้นะครับก็กราบเรียนด้วยความจริงใจนะครับว่าครั้งนี้เรามาในนามของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนแต่งตั้งเรามาทำงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเราจะรับเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นทุกกรณีเมื่อเอากรณีต่างๆแล้วมารวมกันในทั่วประเทศแล้วเนี่ยสรุปให้เหลือหัวข้อใกล้เคียงกันที่สุดนะครับแล้วก็จะร่างเป็นข้อปฏิบัติข้อแก้ไขให้สภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องไปหลังจากรับเรื่องแล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรเองจะต้องในนามของประธานสภานะครับประธานชวนจะต้องให้สภารับทราบพอรับทราบเรียบร้อยก็จะส่งมาให้คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะออกเป็นร่างพระราชกำหนดนะครับหรือละร่างพระราชบัญญัติเพื่อดำเนินการต่อแต่อย่างไรก็ช่างนะครับถึงคณะรัฐมนตรีจะมายกเลิกเขตป่าสงวนจะมาทำอะไรก็ต้องขึ้นมาขออนุมัติสภาอีกเหมือนกันต้องมาให้ส.ส.ช่วยกันโหวตผ่านร่างกฎหมายนะครับพอส.ส.ผ่านแล้วก็ต้องมาให้ส.ว.ผ่านร่างกฎหมายทีถึงจะนำมาปฏิบัติและถ้ามีการประกาศในฉบับนี้คือประกาศเหมือนกันทั่วประเทศครับตรงนี้เราจะทำเป็นภาพรวมไม่ได้ทำเฉพาะของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับแต่ขบวนการรวมนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าท่านนายกท่านคณะรัฐมนตรีทั้งหลายส.ส.ทั้งหลายในประเทศไทยนะครับเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่และยังไม่ได้สิทธิในสิ่งที่เราอยู่สิทธิในการทำกินที่เราอยู่กันมานานแล้ว
ทุกคนต้องการครับกฎหมายก็คือกฎหมายเพราะฉะนั้นเราถูกกฎหมายสร้างมาบล็อกเราเองต้องหากระบวนการเพื่อไปแก้กฎหมายครับวันนี้ผมในนามของคณะกรรมาธิการก็ขออนุญาตว่าฝากพี่น้องประชาชนนะครับท่านสมพงษ์วันนี้โดดครับโดดเพื่อมาทำหน้าที่ของท่านให้กับพี่น้องประชาชนหน้าที่ดีครับผมมือท่านหน่อยครับครับก็ต้องขอบคุณท่านที่ปรึกษานะที่ได้ชี้แจงในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้นะครับเมื่อกี้ผมเรียนมาแล้วนะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราประชุมส่วนจังหวัดเนี่ยเขาก็สรุปความเห็นขึ้นมาแล้วนะแล้วในส่วนของพวกเรานะท่านกนาสิงห์ก็เป็นตัวแทนนะในการชี้แจงต่างๆแล้วก็ได้มีการเมื่อก็ถือว่าเป็นเวทีที่สนุกเลยฮะเมื่อเช้านี้ท่านกนาสิงห์ก็เถียงข้ารายการเต็มที่ด้วยกันนะก็ได้ข้อสรุปในระดับหนึ่งนี่ในภาคบ่ายเนี่ยผมก็ลงมารับทีนี้ผมมารับประเด็นของพี่น้องแล้วนะครับว่าปัญหามีเรื่องอะไรบ้างนะเพื่อรวบรวมทั้งหมดเข้าไปสู่ในกระบวนการนะฮะดังนั้นในลำดับต่อไปก็จะขอเชิญนะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะนำเสนอในเรื่องของข้อปัญหาที่จะต้องนำไปแก้นะฮะก็เชิญเลยฮะเชิญท่านกำนันศิลป์เลยฮะครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตทำหน้าที่ในฐานะเป็นประธานกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินนะครับผมใครขออนุญาตเรียนเสริมต่อจากที่เมื่อเช้าในช่วงเช้าที่ได้คุยกันไป3ชั่วโมงแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนมีความต้องการประการแรกเนี่ยป่าหวงห้ามแห่งนี้นะครับได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มกราคมพ.ศ. 2514ให้ดำเนินการเพิกถอนที่ดินรายนี้เว้นแต่ที่ภูเขาและอ่างเก็บน้ำกองทัพเรือและมอบให้กรมป่าไม้รับไปดำเนินการเพิกถอนแต่ที่เราติดขัดอยู่ขนาดนี้ก็คือหน่วยงานของทางราชการนั้นไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนี่ถือว่าขัดมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอหนึ่งเรื่องก่อนเรื่องที่สองเนี่ยที่ปัญหาที่เกิดขึ้นขนาดนี้ก็คือว่าได้มีหลายหน่วยงานเนี่ยก็ยังแสดงสิทธิของตนเองว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีสิทธิในการครอบครองพวกเราพี่น้องประชาชนเราก็ขออนุญาตแสดงสิทธิของพวกเราเหมือนกันว่าเรามีสิทธิครอบครองโดยชอบโดยกฎหมายเนื่องจากเราได้หักล้างถางพงแล้วก็ได้รับสิทธิครอบครองต่อเนื่องจากบรรพบุรุษของเรามาก่อนที่จะมีการประกาศเขตห้ามการประกาศเขตของห้ามของกรมป่าไม้นั้นเป็นการประกาศทับที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเราอย่างแสนสาหัสนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็ขอให้ดำเนินการเพิกถอนและก็ดำเนินการออกโฉนดให้กับพวกเราเอาไหมครับพวกเราพวกเราต้องการโฉนดที่ดินครับเพื่อเป็นความมั่นคงในชีวิตและเพื่อเป็นการสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติในอนาคตผมขอกราบเรียนว่าเดี๋ยวสักครู่จะมีพวกเรานี่มานำเสนอว่าพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับขณะนี้โครงการพิเศษภาคโครงการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออกได้กำลังดำเนินการอยู่เมืองการบินกำลังจะเริ่มต้นเมื่อเช้านี้มีการบวงสรวงเพื่อวางศิลาฤกษ์โครงการรันเวย์สายที่สองแล้วนะครับการพัฒนาเมืองการบินจะเริ่มขึ้นพื้นที่ของบริเวณของพวกเรานี้จะเป็นแผ่นดินทองที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้อย่างดีถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับเอกสารสิทธิ์โครงการของ EC เกิดแน่นอนครับเมืองการบินพัฒนาได้แน่นอนแต่ถ้าพวกเราไม่ได้เอกสารสิทธิ์ต่อต้านเต็มกำลังเหมือนกันสู้แค่ตายครับเอาไหมพวกเราเราจะไม่ยอมให้พื้นที่ซึ่งบรรพบุรุษเราหักล้างถางพงแล้วเป็นทรัพย์สินต่อเนื่องให้กับพวกเราเป็นมรดกตกทอดให้กับพวกเรานั้นสูญเสียไปโดยเปล่าโดยมือเปล่าไม่ได้นะครับเพราะนั้นในโอกาสนี้เราก็คาดหวังว่าในฐานะที่ท่านส.ส.สมพงษ์โสพลเป็นส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องปวงชนชาวไทยแล้วก็มีท่านส.ส.อีกหลายจังหวัดซึ่งมีปัญหาเกี่ยวเรื่องที่ดินเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าของเรานั้นมีประเด็นที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ19มกราคม2514ได้กำหนดให้เพิกถอนไว้แล้วนะครับมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เพิกถอนไว้แล้วแต่หน่วยราชการคือหน่วยราชการกรมป่าไม้และกรมที่ดินละเลยไม่ปฏิบัติประวิงเวลาล่าช้าจนเกิดปัญหาทับถมมามากมายตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถจะใช้กระบวนการทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นไปดำเนินการแก้ไขด้วยความเชื่อมั่นว่าท่านส.ส.ทุกคนที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยนั้นคงจะเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับผมก็ขออนุญาตกราบเรียนฝากเบื้องต้นไว้ขณะนี้ก่อนเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณเดี๋ยวเชิญในส่วนของผู้ที่มีประเด็นที่จะนำเสนอนะคือเราพยายามที่จะเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกประเด็นเลยนะเพื่อให้ไปสู่แนวทางการแก้ไขที่ครบถ้วนนะเชิญทางผู้ที่จะนำเสนอเลยนะใครต้องการนำเสนอยกมือเลยครับท่านผู้นำชุมชนก็ดีผู้นำท้องที่ก็ดีนะครับถ้าหากมีประเด็นปัญหาที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็ขอเรียนเชิญที่ไมโครโฟนตัวนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมนายสมานเชื้อชาติเอาข่าวอะไรไม่ต้องใช้โควิดไม่มีนะนั่งกลัวอยู่กลัวอยู่ผมเกิดพ.ศ. 2487ครับอยู่มาที่นี่เกิดที่นี่ครับก็ไม่ค่อยถนัดแล้วเพราะก็มีความเดือดร้อนมาตั้งแต่2000นะตั้งแต่เกิดแล้วครับพูดง่ายๆนะเดี๋ยวผมก็ไม่มีอะไรตัวผมก็เกิดมาอยู่แค่นี้ครับมาพอจับใจความได้คุณสมานเชื้อชาตินำเสนอว่าเกิดที่นี่ครับแล้วก็เดือดร้อนมาตั้งแต่เกิดเนื่องจากที่ดินที่บรรพบุรุษมอบให้นั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำอะไรก็ไม่ได้ครับครับเชิญนะเชิญท่านต่อไปเลยฮะใครนำเสนอมีปัญหาที่จะเสนอนะเชิญเลยนะยกมือเลยครับครับขอบคุณฮะเรียนท่านประธานเรียนท่านส.ส.สมพงษ์เรียนท่านนายอำเภอศิรศักดิ์เรียนท่านนายกเทศบาลในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็พ่อแม่พี่น้องกับผมนายสุทานะฮะในฐานะที่ขณะนี้ดำรงตำแหน่งในฐานการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางแล้วก็เป็นคณะกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินเมื่อสักครู่เนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมตกใจมากเนื่องจากว่ารถไม่มีที่จอดนะฮะออกไปถึงถนนใหญ่แล้วครับนั่นหมายความว่าไงฮะวันนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเดือดร้อนอย่างจริงจังถึงเกิดการรวมพลรวมกลุ่มกันขนาดนี้ผมกราบเรียนท่านประธานฮะไม่สักครู่มีบุคคลท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะฮะชื่อนายยนต์พรหมกล้าผมอยากให้นายยนต์ปรากฏตัวหน่อยได้ไหมฮะอายุ88ปีครับเกิดที่นี่นะฮะตำบลสำนักท้อเนี่ยฮะนายยนต์อายุ88ปีไม่สักครู่ผมอพศคนนี้ฮะครับผมคือนายยนต์คงกล้าครับเป็นคนเกิดในตำบลสำนักท้อนนี่นะครับ เวลานี้ก็อายุ88ปีนะครับอยากให้นายกหรือว่าให้ส
อสอครับช่วยให้มีโฉนดที่ดินสักทีนะครับผมมาอยู่นี่ตั้ง88ปีแล้วยังไม่มีที่ครับยังไม่มีโฉนดที่ดินนะครับขอความสอสอให้ช่วยหน่อยครับขอบคุณครับทุกท่านนะครับครับครับรับทราบครับปรบมือปรบมือให้พี่ยนต์ก่อนนะฮะผมเรียกพี่นะฮะพี่ยนต์เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2475ขณะนี้อายุ88ปีพระราชบัญญัติเขตป่าสงวนออกเมื่อปี2492ขณะนี้ปี2563พระราชบัญญัติออกมาเมื่อปีพ.ได้71ปีแต่พี่ยนต์อายุ88ปีแล้วครับนั่นหมายว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเกิดมาก่อนที่จะออกประกาศเขตป่าอีกใช่ไหมฮะถ้าอย่างนี้ผมถามพี่ยนต์ต่อไปอีกว่าพี่ยนต์ครับพี่เกิดมาวัดนี้มีแล้วหรือยังครับมีแล้วครับมีอย่างครับพี่ยนต์มีแล้วครับวัดมีแล้วใช่ไหมครับครับแสดงว่าวัดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับไม่มีพี่น้องประชาชนจะมีวัดได้ยังไงครับหลังจากที่มีวัดเนี่ยก่อนหน้านี้มีวัดก็ต้องมีโรงเรียนใช่ไหมฮะมีโรงเรียนเกิดมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่าอายุของพี่ยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าขณะนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยทำมาหากินบนพื้นที่แห่งนี้เนี่ยด้วยความชอบธรรมเพราะมีพระราชบัญญัติพระราชกำหนดออกมาเมื่อปี2492เราอยู่มาก่อนแถมพื้นที่ป่ามาทับที่ทำกินของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีตัวแทนสภาผู้แทนของเราคือสส.สมพงษ์เนี่ยที่เป็นพี่น้องตัวแทนของเราไปอยู่ในสภาวันนี้เราต้องปรบมือให้สส.เราว่าจะนำเรื่องนี้ทำให้เราผมเองเป็นที่ปรึกษาของ EC เมื่อคืนนี้ผมคุยกับท่านกำนันสินแล้วผมบอกว่าถ้าพื้นที่นี้ได้โฉนดมาเรายินดีจะร่วมมือกับ EC ซึ่งเป็นของรัฐบาลนี้ใช่ไหมครับพี่น้องแต่ถ้ารัฐบาลนี้โดยพี่สมพงษ์ไม่สามารถทำให้เราได้เราจะไปสนับสนุนเขาได้ยังไงกับ EEC ใช่ไหมครับเราอยากเห็นเมืองการบินเกิดใช่ไหมครับเราอยากได้รถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับรัฐบาลท่านสมพงษ์เอามาให้หมดแล้วเหลืออย่างเดียวโฉนดที่ดินทำกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประธานครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหนึ่งวัดเกิดก่อนแน่นอนสองชุมชนมีมาแล้วก่อนที่จะประกาศเขตป่าแน่นอนเพราะฉะนั้นบ้านวัดโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่และก็พี่น้องที่ยังไม่ได้มาอีกจำนวนมากเมื่อถึงวันนั้นเราอยากจะเห็นส.ส.สมพงษ์เป็นส.ส.ตลอดกาลใช่ไหมครับครับผมขออย่างนี้ฮะขอบคุณท่านกำนันเสียงที่ให้โอกาสพี่น้องประชาชนที่ท่านต่อสู้มาทั้งชีวิตว่าที่นี่เราอยู่มาก่อนเราเป็นเจ้าของที่ดินแต่เราไม่มีโอกาสที่ใครจะมาทำที่ดินเหล่านี้ให้เป็นเอกสารสิทธิ์เพื่อแปลงสินทรัพย์เอาไปเป็นทุนทำมาหากินพวกเราเราจะสนับสนุนท่านนายกประยุทธ์ที่บอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะสนับสนุนท่านนายกประยุทธ์ที่บอกว่าจะไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำวันนี้เรามีส.ส.ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลเราเข้ามาดูแลแก้ปัญหาพี่น้องตรงนี้ผมขอขอบคุณและอยากให้พี่น้องเนี่ยปรบมือให้กับคณะที่มาวันนี้ดังๆกับนายกในพื้นที่ดังๆปรบมือให้ท่านนายอำเภอขณะนี้ท่านนายอำเภอก็มีบ้านอยู่ที่สำนักพรด้วยเช่นเดียวกันท่านนายอำเภอเป็นคนสำนักพรแล้วครับเราจะเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปอย่างสงบเราจะอยู่อย่างสันติวิธีเพ
พราะเราเชื่อมั่นว่าเรามีตัวแทนของพี่น้องประชาชนคือสสสมพงษ์สมพลจะช่วยเราแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับขอขอบคุณครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะนำเสนอมีท่านอื่นไหมท่านนายกท่านสจเชิญนะเชิญครับขออนุญาตค่ะทุกท่านที่เคารพนะคะดิฉันพัชรินทร์บำรุงวงศ์นะคะจะยืนยันความเป็นตัวตนของบรรพบุรุษดิฉันที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีวัดชักหมากหลวงพ่อหอมมีพี่น้องด้วยกัน3คนคนโตก็คือแม่ของคุณยายดิฉันเองคุณยายดิฉันนางทองดีสุวรรณสวัสดิ์นางทองดีสุวรรณสวัสดิ์เป็นน้องสะใภ้ของกำนันหย่อยสุวรรณสวัสดิ์ที่มาของตำบลสำนักกระท้อนก็คือบ้านเลขที่1ซึ่งมีต้นกระท้อนอยู่หลังบ้านดิฉันเองซึ่งปัจจุบันบ้านหลังนี้ไม่มีแล้วเรารื้อไปแล้วเพราะเก่ามากถึงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามาอยู่กันก่อนค่ะถ้าดูจากสัมมโนประชากรครอบครัวดิฉันมาอยู่ก่อนค่ะมาก่อนที่จะมีพ.ศ.2492ค่ะปัจจุบันนี้ครอบครัวเราเนี่ยอยู่ดิฉันอยู่เป็นรุ่นที่4ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะมีก่อนหน้านั้นดิฉันยอมไม่ได้ที่จะให้แผ่นดินที่เราครอบครองกันมานานบรรพบุรุษของเรายกให้ไปตกอยู่กับใครไม่รู้เป็นที่ราชพัสดุแล้วลูกหลานดิฉันจะเอาที่ดินที่ไหนอยู่กินกันคะใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะท่านน้ำตาลถ้าไปหาสำเนาเลขที่บ้านมาด้วยได้ก็ดีเลยในที่แรกเลยท่านธรรมชาติครับผมขออนุญาตเสนอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเชิญนะเชิญนะท่านอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดชักหมากนะครับพระครูภาวนานุโยคหรือหลวงพ่อหอมจันทโชโตที่เป็นเกจิอาจารย์ดังของภาคตะวันออกท่านเกิดที่นี่ครับที่บ้านชักหมากเมื่อปี2433แล้วกำนันย้อยสุวรรณสวัสดิ์ที่เมื่อกี้ไอ้น้องนี่พูดถึงเนี่ยถึงเป็นบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเป็นกำนันคนที่5ของตำบลสำนักทองครับท่านลองคิดดูเป็นกำนันตั้งแต่พ.ศ.2474ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตหวงห้ามมี20กว่าปีแล้วกำนันย้อยนี่ก็คือคนที่ไปขนหลักเขตป่าสงวนเนี่ยใส่เฟียนแล้วไปทิ้งให้กับไอ้พวกเจ้าที่ที่มาจากกรมป่าไม้และกรมพัฒนาที่ดินที่มาจ้างให้ช่วยหาเฟียนหาแรงงานขนหลักเขตไปทิ้งไปเขตป่าสงวนโดยความรู้เท่าไปถึงการนะครับท่านก็คิดว่าเจ้าที่บอกว่าเนี่ยกันเขตไว้เพื่อห้ามไม่ให้ตัดไม้แต่ข้อที่จริงพอประกาศเขตของห้างกรมป่าไม้ไม่ถึง8ปีครับป่าเตียนหมดแล้วครับมันกลับกันเพราะนั้นผมเรียนว่าบุคคลสำคัญซึ่งเป็นปูชนียบุคคล2คนของพวกเรานะครับก็คืออดีตหลวงพ่อหอมพระครูภาวนานุโยคนั้นท่านเกิดที่นี่ครับเมื่อปี2433กำนันย้อยสุวรรณสวัสดิ์เป็นกำนันคนที่5เกิดที่นี่เมื่อปี2445ครับนี่น่าจะเป็นพยานบุคคลที่น่าจะยึดถือได้ว่าเป็นพยานที่อ้างอิงโดยถูกต้องได้ขอกราบขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญพวกเราครับใครที่มีข้อมูลที่จะแสดงความเห็นก็ขอเรียนเชิญครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านสสสมพงษ์สสของเรานั้นเต็มที่กับพวกเราครับขอเรียนเชิญครับเชิญครับเชิญครับกล่าวนมัสการพระอาจารย์มัดชมากนะครับท่านคณะกรรมการกรรมธิการที่ดินนะครับผมสุทธิวิมายนะครับก็เป็นคนที่นี่เหมือนกันนะครับตั้งแต่รุ่นปู่นะครับถากถางมาตั้งแต่รุ่นปู่นะครับจนถึงรุ่นพ่อนะครับจนพ่อผมเสียชีวิตไปแล้วนะครับอย่างอาโยนของป้านี่ก็เป็นน้องน้องเขยของพ่อเหมือนกันนะครับดังนั้นรากเหง้าของผมเนี่ยอยู่สำนักท้อนโดยตรงเลยนะครับแล้วพ่อเนี่ยถากถางป่ามาเพื่อทำการเกษตรทำกินมาจนมีสค.1
แต่สส1เนี่ยมันเกิดเมื่อปี2497ต่อ2498แต่พระราชกฤษฎีกาฝ่าของห้ามของสมณพรเนี่ยพ.ศ. 2492ซึ่งบ้านของผมเนี่ยอย่างของกำนันย่อยบ้านเลขที่บ้านเลขที่3ไม่ได้ที่1แต่บ้านญาติผมเป็นบ้านเลขที่3ของตำบลสมณพรเหมือนกันดังนั้นในหมู่บ้านตำบลสมณพรเนี่ยมีคนอยู่ก็ว่าหนาแน่นก็ไม่หนาแน่นแต่ก็ทำมาหากินในการเกษตรนะครับมีวัสดุนหลังคาวัสดุนเนี่ยท่านจะได้เห็นเลยว่าเขาเขียนไว้ข้างบนหลังคาเลยว่าขอยขุนวิสุทธิ์ธรรมเสมาแล้วก็สร้างอุโบสถปี93ดังนั้นเมื่อมีวัดอยู่แล้วมีคนประชาชนอยู่กันหมู่เป็นชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ศิลป์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่นำเตียนนะครับให้กำลังหย่อยมาจ้างกำลังหย่อยให้เอาเตียนแล้วก็เอาหลับเศษมาลงตามทางเตียนอันนี้พ่อก็เล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ประชาชนในนั้นมันไม่รู้เลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่มาลงหลักเขตลงเพื่ออะไรยังไงนะครับดังนั้นสค.1เนี่ยที่มีอยู่ในอำเภอบ้านฉางเนี่ยท่านจะบอกว่าเออสค.1เนี่ยมันมีน้อยเนื่องจากประชาชนมาทำกินกันแต่ก็ไม่ได้ไปแจ้งบ้างนะฮะแล้วพอไปรับแจ้งปุ๊บก็บอกว่าหมดเวลาไม่รับแจ้งแล้วดังนั้นมันก็เลยขาดการติดต่อแล้วพอมาในปีประมาณปี2520นะครับก็ให้ประชาชนในเขตตำบลสมณพรเนี่ยนำเอกสารไปออกโฉนดก็หายไปทำอะไรก็หายไปเหมือนที่อ่านกันสินว่าเมื่อเดือนมกราปี14นะครับมีคณะมนตรีที่ว่ายกก็เพิกถอนป่านะครับเพิกป่าที่9ของจังหวัดระยองแต่ก็ไม่ทำกันนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเห็นแล้วนะฮะว่าความเดือดร้อนเนี่ยของประชาชนเนี่ยมีไม่ใช่น้อยเลยซึ่งบุคคลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมากันเพราะว่าตัวพื้นที่ที่ดินทำมาหากินที่อยู่อาศัยเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์แล้วไปเป็นของคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็กราบวิงวอนนะครับคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรของเรานะครับของจังหวัดระยองให้ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเป็นความเดือดร้อนเพราะว่าที่ของเราเนี่ยมันถ้ามองไปแล้วมันไม่เหมือนพื้นที่อื่นๆที่เป็นที่ปปช.ที่ป่าไม้มาครอบครองแล้วก็จัดสรรเป็นนิคมที่ดินบ้างอะไรบ้างแต่ของเราเนี่ยทำกินมาอย่างถูกต้องและสุจริตดังนั้นที่ดินผืนเนี่ยคนจะให้ควรจะให้ประชาชนที่ครอบครองทำกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกใบจองแล้วก็ทำไปตามกฎหมายอะไรก็ว่าไปนะแต่ประการหนึ่งคือต้องให้พื้นที่เขานะครับเพราะว่าเดือดร้อนกันมากครับแล้วก็ท่านกำลังสินก็เดินทางมาหลายสิบปีนะครับ30-40 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ไปติดเรื่องอะไรของราชการข้อมูลเราก็มีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านถ้าเกิดจำไม่ผิดตำบลสำนักทอนประกาศเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลสำนักทอนปี2557นะ2450กว่าเองนะครับแต่มาเดินลากเขตปี2491-92อันนี้มันเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ดูเลยว่ามันมีชาวบ้านอยู่ขนาดไหนแล้วนะครับก็ขอกราบคณะกรรมการของที่ดินสภาผู้แทนราษฎรด้วยขอบคุณครับครับมีท่านอยู่ดีไหมครับพยายามเก็บผมพยายามเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเวทีของพวกเรานะก็เชิญทุกท่านได้มีโอกาสนำเสนอได้อย่างเต็มที่ค่ะกราบนมัสการนะคะพระคุณเจ้านะคะแล้วก็ท่านส.ส.นะคะรวมถึงคณะกรรมการนะคะที่ได้แต่งตั้งมาจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะว่าทางส.ส.นะคะได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้นะคะได้เสียสละเวลาลงพื้นที่นะคะมารับฟังข้อมูลกับชาวบ้านนะคะแต่ดิฉันวันนี้ถ้าถามว่ามีส่วนในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นี้หรือไม่ตอบเลยนะคะว่าไม่มีแต่ดิฉันเคยอยู่ในคณะทำงานในคณะรัฐบาลชุดที่แล้วและวันนี้ก็เลยรู้สึกดีใจ
ที่วันนี้นะคะคณะรัฐบาลชุดใหม่ได้เล็งเห็นและสานต่อนะคะเพราะว่าเราต้องคิดว่าประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนสำคัญที่สุดนะคะแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่พ.ศ. 57นะคะ 2557 จนปีนี้พ.ศ. 2563 ซึ่งดิฉันคิดว่าชาวบ้านทุกคนได้รับโฉนดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้มาแล้วก็ได้เห็นประชาชนจำนวนมากไม่ได้รับเอกสารทุกอย่างมันกลับไปที่เดิมณจุดเริ่มต้นของครั้งแรกก็เลยเกิดคำถามนะคะว่าทำไมในเมื่อถ้าทุกคนเสียสละอยากทำเพื่อประชาชนอยากทำเพื่อส่วนรวมนะคะจุดไหนมันดำเนินการไปถึงที่ไหนแล้วนะคะก็ช่วยประสานงานต่อให้มันสำเร็จลุล่วงนะคะเราดีใจทั้งหมดอะค่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำอีกและทำให้สำเร็จเพราะทุกคนรู้ดีว่าชาวบ้านชุมชนนะคะอยู่ก่อนป่าไม้ป่าไม้กันเขตออกเรียบร้อยที่ดินเคยออกการรังวัดแต่ทุกอย่างหยุดลงนะคะทีนี้เราจะไม่พูดถึงเรามาพูดถึงแค่ว่าณวันนี้ท่านส.ส.คณะกรรมการเรื่องที่ดินนะคะที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรท่านมารับเรื่องกับชาวบ้านในวันนี้วันนี้พวกเราอยากได้คำตอบนะคะว่าสิ่งที่ท่านมาวันนี้แล้วท่านจะไปเสนอให้กับคณะรัฐบาลมันมีความเป็นไปได้ให้กับชาวบ้านบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามันมีโอกาสนะคะทุกคนเนี่ยท่านสอสอดูนะคะไม่ว่า1 10 100 พันทุกคะแนนเสียงเคยเลือกท่านเข้าไปในสภานะคะวันนี้ท่านได้มารับฟังด้วยตัวเองนะคะว่าชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆเมื่อกี้มีคุณป้าคุณน้าบอกว่าฉันมีที่แค่40ตารางวาบางคนฉันไม่มีที่ดินไม่ได้ทำเกษตรกรรมแล้วให้ดิฉันมาวันนี้คืออะไรกันนะคะคำตอบคือพวกเราไม่ได้มาแบบเสียเปล่านะคะอย่างน้อยวันนี้สื่อมวลชนมาผู้นำท้องถิ่นพวกท่านมาส.ส.ตัวแทนพวกท่านมาตัวแทนมาจากรัฐบาลมานะคะเจ้าคณะทางด้านศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเราได้มาเป็นประธานมานั่งฟังนะคะดิฉันคิดว่านี่คือพลังอย่างนึงนะคะที่ทำให้เรื่องนี้จะไม่เงียบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตกใจเพราะว่าเพิ่งทราบมาได้ประมาณสักสองเดือนว่าสุดท้ายแล้วที่ตรงนี้จะกลับกลายเป็นที่ราชพัสดุก็เลยแปลกใจว่าแล้วสิ่งที่ทำมาที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้ววันนี้ท่านสส.ท่านผู้แทนนะคะมาบอกว่าจะดำเนินการต่อให้โดยมีลุงกำนันสินนะคะท่านเป็นผู้ประสานเริ่มแรกมาตั้งแต่เริ่มทำเรื่องนี้นะคะหลายสิบปีที่แล้วท่านได้ผ่านคณะรัฐบาลหลายๆชุดผ่านหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยนะคะเมื่อรอบที่แล้วทุกคนก็ดีใจว่าจะได้มีการออกรางวัดก็น่าจะได้วันนี้มันผ่านมันหยุดไป7น่าจะประมาณเกือบ7ปี6ปีกับ7ปีวันนี้กลับกลายเป็นว่าที่ผืนนี้จะออกมาเป็นราชพัสดุแล้วก็มีท่านส.ส.มารับเรื่องให้นะคะถามบางคนก็สงสัยว่าทำไมถึงออกมาพูดคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตัดสินใจอยู่เมื่อเช้านะคะว่าจะมาพูดให้หรือไม่พูดนะคะแต่เราคิดว่าถ้าสิ่งที่เราจะพูดและเป็นประโยชน์กับทุกคนเราจะพูดชาวบ้านต้องรู้นะคะแล้วก็ทุกคน
หวังพึ่งพาพึ่งพิงกับผู้นำท้องถิ่นทุกๆระดับกับหน่วยงานราชการทุกๆชั้นกับตัวแทนของพวกเราให้เข้าไปพูดในสภาให้นะคะแล้ววันนี้ทุกคนที่มานั่งตรงนี้ได้แสดงออกซึ่งพลังนะคะทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนที่เดือดร้อนทุกคนถ้าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงทุกคนก็ลุกขึ้นสู้เพราะว่าต้องรักสิทธิ์รักษาสิทธิ์ความเท่าเทียมของตนเองเพราะว่าเอกสารที่ดินถึงแม้บางท่านจะน้อยนิดแต่ก็สามารถที่จะช่วยเหลือในครอบครัวตัวเองได้ถ้าตัวเองได้เอกสารสิทธิ์มาครอบครองถูกไหมคะถูกไหมคะค่ะดังนั้นดิฉันก็ออกมาทำหน้าที่ในส่วนที่สามารถจะพูดได้ให้กับทุกท่านนะคะแล้วหลังจากนี้ก็ต้องฝากทางคณะรัฐบาลสมัยนี้นะคะฝากท่านสมพงษ์โสพงษ์ท่านส.ส.ของพวกเรานะคะซึ่งเป็นความหวังของเราในตอนนี้นะคะท่านตัวแทนจากคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งนะคะทุกท่านนะคะจะทำงานให้พวกเราเนาะโดยเต็มที่นะคะแล้วหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้รับข่าวดีนะคะในเร็วๆวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอฝากท่านไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านกรรมการครับผมขออนุญาตเสริมนิดเดียวนิดเดียวครับเมื่อกี้ที่น้องเขาพูดถึงเนี่ยทำให้เราย้อนนึกถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประชาประสบดีเนี่ยได้เดินทางมาประชุมพี่น้องประชาชนที่นี่ครับโดยครั้งแรกนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินทางมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่10มกราคม2556จากนั้นก็กำหนดการแล้วมีกำหนดการเดินทางมาแล้วก็มาเรียกเชิญประชุมพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับที่ศาลาแห่งนี้เมื่อวันที่24มกราคม2556ครั้งแรกนะครับแล้วเมื่อครั้งแรกประชุมแล้วยังสรุปไม่จบก็มาประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่24เมษายน2556แล้วก็ได้มีการสั่งการให้กรมป่าไม้ดำเนินการกันเขตพื้นที่ที่สมควรอนุรักษ์เป็นเขตป่าสงวนแล้วกันพื้นที่ที่สมควรจะเพิกถอนให้เป็นที่ดินของประชาชน 43,272 ไร่แล้วก็สั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนและมอบเอกสารสิทธิ์ให้เป็นที่อยู่ที่ดินกินของประชาชนแต่บังเอิญครับมีรัฐประหารคสช.เมื่อ22พฤษภา49ซะก่อน59ซะก่อนก็เลยทำให้เรื่องนี้ยุติไปแล้วก็เราเพิ่งมาเริ่มต้นกันใหม่ในคราวนี้นะครับก็ขอย้อนอดีตฟังนิดขอบคุณครับผมเป็นคนเอามาเองจำได้ผมถึงต้องมาตามเรื่องนี้ให้พี่น้องให้จบไงเดี๋ยวเชิญละเชิญครับสวัสดีครับผมสมิงครับอยู่หมู่6ฮะ201ตำบลตากัดสำนักกระทอนนะครับคือขอกราบเรียนท่านสสท่านสจและกรรมาธิการทุกท่านนะครับคือผมก็เป็นผู้เดือดร้อนในส่วนหนึ่งคือผมไม่ทราบว่าท่านสสพาท่านกรรมาธิการเนี่ยเดินตะเวนหรือยังว่าที่แถวไหนที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ไม่ทราบในกราบเรียนคือที่ผมจะพูดเนี่ยไม่ได้พาดพิงถึงอะไรแต่ผมอยากจะกล่าวสั้นๆว่าไอ้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นบบต.5ของทุกคนเนี่ยไล่ตั้งแต่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้คร่าวๆนะครับตั้งแต่โรงแรมบ้านถางพาเลทนะเลยมาเลยครับถึงเยลามีโฉนดแล้วมาเทศบาลสำนักกระท้อนมีโฉนดอยู่ย่อมหนึ่งแล้วก็เลยมาถึงสนามกอล์ฟแล้วอีกที่ห้วยโป่งแถวนั้นอีกไรเยอะแยะคือลักษณะคือผมว่าอำเภอบ้านถางเป็นอำเภอที่ถูกสามนะครับอยู่ใกล้ครับมนาคมใกล้สนามบินนะพี่น้องอยู่กันมานานท
ที่บพต5เป็นที่ราบนะไม่ใช่ที่เอียง45องศาที่เป็นเขาคอยังมีโฉนดเลยนะครับผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่าคือปัญหาเนี่ยมันถูกสะสมมานานผมอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะช่วยตรวจสอบเพราะว่าอย่างที่บอกมาพี่น้องมาเนี่ยหลายสมัยแล้วเขาเรียกนมนานจริงไหมพี่น้องจริงไหมครับนี่ครับผมอยากจะบอกว่าให้พาทัวร์ดูว่าที่มันเป็นต่อไปจะเป็นของ EEC เนี่ยจะต้องคืนไปของราชพัสดุหรอประชาชนเขาอยู่กันมานานมากแล้วไอ้ที่ดินแค่นี้ผมว่าถ้าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบถ้าไปเดินดูนะก็จะเห็นอย่างที่ผมได้กราบเรียนนะครับคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อผมคนเดียวนะเพื่อพี่น้องและอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองรอบด้านนะผมรู้ว่าท่านสสสมพงษ์ท่านสจคีและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่ามีอีกหลายส่วนผมอยากให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องพอดีท่านกรรมาธิการได้มาเยือนที่ระยองเนี่ยอยากให้รับรู้เรื่องส่วนนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออีกสักท่านสองท่านเดี๋ยวผมจะได้สรุปให้ครับครับกราบเรียนนะครับคณะทำงานในคณะกรรมาธิการวิสามัญด้านที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์นะครับกราบเรียนท่านสสนะครับท่านนายอำเภอท่านนายก อบต.สำนักท้อนะครับและทุกคนผู้เกี่ยวข้องนะครับผมนะครับสมมาสุภาผลนะครับเป็นลูกหลานชาวฉักหมาครับเป็นหลานป้าทองหอครับพี่ชายผมที่ถวันสว่างวงนะครับในเรื่องของที่ดินในเขตชักหมาครับป่าสำนักท้อนแล้วก็ห้วยโป่งเนี่ยมันเป็นปัญหามานานข้อมูลต่างๆที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีทั้งประชาชนพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการนะครับกรมป่าไม้รับกรมที่ดินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกระดับเนี่ยทราบหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับผมที่มาพูดแทนทุกคนก็คือเราไม่ต้องการที่รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติในเรื่องของที่ราชพัสดุเราทุกคนนะครับผมและทุกคนชาวบ้านทุกคนเนี่ยมีความต้องการที่จะออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบริหารจัดการอย่างเช่นที่ท่านกำนันสินได้กล่าวมาแล้วมีการบังแบ่งตังเงินไปหมดแล้วว่าพื้นที่จะอนุรักษ์ไว้อันไหนจะเป็นของชาวบ้านอันนี้ต้องไม่ต้องไปพูดให้มันเสียเวลานะครับวันนี้นะครับที่ผมอยากจะพูดว่าคณะทำงานในคณะกรรมาธิการวิสามัญด้านที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยพวกเราชาวบ้านเนี่ยต้องการทราบว่าการที่รัฐบาลจะมาออกพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุในพื้นที่ของพวกเราทุกคนเนี่ยเราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านคณะทำงานเนี่ยท่านควรจะต้องพิจารณาตั้งแต่วันนี้หรือกลับไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้พี่น้องประชาชนได้เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่ท่านมาเพื่อที่จะให้ที่ในพื้นที่นี้กลายเป็นที่ราชพัสดุนะครับพี่น้องทุกคนไม่ต้องการวันนี้นะครับพวกเราชาวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ที่จะมีอำนาจในการที่จะไปต่อร้องต่อรองอะไรกับรัฐบาลใดๆทั้งสิ้นมีแต่อยากจะขอให้คณะทำงานท่านช่วยออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวบ้านนะครับ
และวันนี้นะครับเราก็ไม่รู้อะไรผมอยากจะขอเชิญนะครับประธานคณะทำงานในคณะกรรมการวิสามัญนะครับที่ท่านอยู่ในที่นี้ได้กล่าวให้คำมั่นสัญญานะครับกับประชาชนที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นพันหลายพันคนนะครับให้ทุกคนได้ทราบว่าแนวทางการทำงานของคณะทำงานในกรรมการวิสามัญเนี่ยจะทำเป็นแบบไหนประชาชนจะได้รับรู้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจะทำกันแนวไหนเป็นที่ถูกใจของประชาชนหรือเปล่าแล้วท่านจะทำยังไงเพราะในเรื่องอย่างเช่นที่พูดเพราะว่าพระราชบัญญัติที่พัสดุเนี่ยเราก็ไม่เคยทราบและไม่ต้องการที่จะได้ตรงนี้แต่อยู่รัฐบาลก็มาออกพระราชบัญญัติในพื้นที่ของประชาชนเนี่ยอยากจะให้เป็นตัวแทนนะครับยืนออกพูดต่อทุกคนที่ทราบนะครับวันนี้ประชาชนมาเป็นพันนะครับเมื่อก่อนท่านลองดูนะส.ส.500คนนะครับแล้วก็ผู้สมควรอีก250คนเนี่ยท่านพิจารณากฎหมายมากมายในประเทศไทยได้เยอะมากเลยออกกฎระเบียบกฎหมายมาเยอะแยะนะครับแต่วันนี้คนเป็นพันนะครับขอให้ท่านให้คำสัญญากับประชาชนสักหน่อยครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมจะสรุปในตอนท้ายนะเพราะนั้นผมอยากเก็บรายละเอียดให้หมดก่อนไม่ทราบว่าท่านนายกสุจินท่านนายกขอแค่ท่านนี้นะครับท่านรับฟังไปก่อนนะฮะแต่สุดท้ายเดี๋ยวท่านอย่าลืมนะครับให้คำมั่นสัญญากับประชาชนด้วยนะครับผมเดี๋ยวสรุปครับเดี๋ยวสรุปกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับกราบเรียนท่านส.ส.สมพงษ์คณะกรรมการกรรมาธิการวิสามัญนะครับด้านที่ดินที่มาในวันนี้ท่านนายอำเภอท่านนายกนะครับกับผมนะครับนายวรศิลป์เที่ยงธรรมนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านฉางนะครับอาศัยอยู่ที่หมู่7เขาทุดอนครับคือเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินนะครับบ้านผมนะครับก็จะเป็นลักษณะมีพื้นที่เพื่ออยู่อาศัยนะครับคนหนึ่งก็มีอยู่50มีอยู่100ตารางวานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของลูกหลานนะครับของลูกที่เกิดขึ้นมานะครับถึงจะเป็นเนื้อที่น้อยนิดทุกคนก็อยากจะมีสิทธิ์ในที่ดินครับเพื่อเป็นหลักฐานให้กับลูกเต้าให้กับครอบครัวนะครับการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมันมีความมั่นคงทางชีวิตนะครับของลูกหลานที่เราจะได้อยู่ต่อไปนะครับอีกอย่างนะครับก็ยังที่จะสามารถเอาไปต่อทุนอะไรได้นะครับถ้ามีเอกสารสิทธิ์อีกเรื่องนึงนะครับที่เราประสบปัญหานะครับพอเราอยู่ในเขตป่าไม้นะครับการพัฒนานะครับพวกถนนหนทางพวกทำโครงการต่างๆเนี่ยต้องขออาศัยป่าไม้เป็นผู้อนุญาตถึงจะพัฒนาได้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านผมหลายๆปีมาเนี่ยครับ 4-5 ปีเนี่ยทำโครงการไม่ได้ครับถนนหนทางชำรุดจะทำทางใหม่ต้องขอจากป่าไม้นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาทั้งที่เราเป็นเทศบาลนะครับในเรื่องสิ่งนี้ผมถึงอยากให้ท่านส.ส.นะครับคณะกรรมาธิการเนี่ยรับฟังนะครับเหตุผลถึงพวกเราจะมีคนละนิดละน้อยแต่มันก็มีความสำคัญก็ฝากไว้ครับขอบคุณมากครับไม่ทราบท่านนายกท่านรจมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรไหมเดี๋ยวผมจะได้สรุปตอนท้ายนะเข้าใจว่าพวกเรานะตั้งใจที่จะได้เอกสารผมเป็นส.ส.เขตนี้นะผมก็มีหน้าที่ทำงานในพวกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่แล้วเชิญนะใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเราจะได้เก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนเชิญท่านนายกครับอ
กราบนมัสการหลวงพ่อเรียนท่านสส.โสพลจำพงโสพลเรียนคณะกรรมการกรรมาธิการเรียนท่านนายกเรียนท่านสจ.และพี่น้องประชาชนชาวสำนักทอนทุกท่านครับผมมีงานของผู้นำท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ท่านสส.สมพงษ์นะครับที่มาพบปะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสำนักทอนและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอนวันนี้พวกเราดีใจนะครับดีใจนะครับพวกเราตบมือให้ท่านสส.หน่อยครับครับวันนี้ผมก็คงจะพูดเอาเนื้อนะครับก็ได้กล่าวไปหลายท่านแล้ววันนี้ก็ผมก็ขอฝากกับท่านสส.สมพงษ์และคณะกรรมการคณะกรรมการวิสามัญในวันนี้นะครับเพราะพวกเรานี่เดือดร้อนกันมายาวนานนะครับตั้งสมัยปู่ย่าตายายก็วันนี้ยังมาไม่ได้ขึ้นนะครับยังมาไม่ได้ขึ้นนะครับตั้งคราวที่แล้วจากท่านประชาประสบดีมาล้นหลามเลยนะครับวันนี้ก็ฝากท่านสสนะครับที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการของคณะจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนของเรานะครับก็ฝากท่านด้วยนะครับถ้าพวกเราได้โฉนดที่ดินในนะสมัยหน้าท่านได้สสแน่นอนครับผมผมรับรองนะครับว่าพวกเราทุกคนไม่ทิ้งท่านสส.สมพงษ์นะครับที่เป็นตัวแทนให้เราในวันนี้นะครับและฝากกรรมาธิการที่เข้ามาช่วยผลักดันตรงนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอขอบคุณมากครับท่านนายกสุชินมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกครับเดี๋ยวผมจะได้สรุปครับนมัสการคุณเจ้าท่านกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรท่านสส.สมพงษ์พร้อมทั้งหลายท่านนะครับผู้บริหารท้องถิ่นที่มาร่วมรับฟังปัญหากับพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวน2492นะฮะผมเองเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านสส.ทท.วรศิลป์ซึ่งเป็นสส.ในพื้นที่เทศบาลบางฉางได้พูดถึงปัญหานะครับส่วนหนึ่งคือที่อยู่อาศัยส่วนหนึ่งคือด้านสาธารณูปโภคต่างๆนะครับผมเองในฐานะผู้บริหารเทศบาลบางฉางเนี่ยหมู่เจ็ดของบ้านภูดอนห้วยมหาดนะครับงบประมาณเรามีเยอะครับแต่จะใช้ในพื้นที่จะซ่อมถนนล้นทางเหมือนที่ท่านรอสินว่าการขออนุญาตยากมากนะครับตั้งงบไปแล้วก็ต้องปล่อยให้ตกตลอดนะครับจนกระทั่งชาวบ้านพูดดอยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกน้อยนะครับเพราะว่าที่อื่นงบทำมีแผนทำได้หมดแต่ของหมู่บ้านหมู่เจ็ดพูดดอยเนี่ยมหาดเนี่ยขนาดถนนเรานะครับเมื่อก่อนทำได้ตัดยางไว้อย่างดีพอจะมุดลุดโซมไปเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่จะลอกคลองก็แล้วแต่ทำสระน้ำต้องขออนุญาตป่าไม้ก่อนนะถึงจะดำเนินการได้งั้นตั้งงบไว้ตกอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาประสาทของเราเรื่องหนึ่งเรื่องสาธารณูปโภคนะครับเพราะนั้นผมเองในฐานะผู้บริหารเนี่ยจะโดนต่อว่าอยู่ตลอดนะครับมีหมู่เดียวนะหมู่เจ็ดนะครับหมู่เจ็ดก็มีหมู่หกด้วยนะครับหมู่หกก็มีอยู่สามหมู่แต่หมู่เจ็ดนี่พื้นที่เกือบ 100% ที่อยู่ในเขตป่า2492นะครับทั้งที่ไม่ผิดกับทั้งชาติมาเขาว่าอยู่กันมาสมัยไหนไม่ต้องพูดถึงใกล้เคียงกันนะครับฉะนั้นผมอยากฝากนะกรรมาธิการพร้อมทั้งท่านรสนพงษ์นะที่ให้สำคัญเกี่ยวกับราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของปัญหาที่อยู่ในพื้นที่ของป่า2492นะครับ
ผมเองกับนันสินนั้นทำงานกันมาตลอดสมัยผมเป็นกำนันก็ทำงานเรื่องนี้อยู่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเรารับรู้เหมือนกันหมดนะครับอย่างท่านประชาประสบดีนะช่วงนั้นก็มาบอกว่าพอตอนนี้ปีนี้ที่ท่านมานะครับออกโฉนดได้แน่ออกเอกสารสิทธิ์ได้แน่อันนี้มันก็เหมือนว่าจะพูดไปกับท่านไหลแล้วท่านพูดไปแล้วทางเราเองยอมนะครับเรื่องการออกโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนี่ยจะหลังแดน5 ปี 10 ปีแล้วก็รับได้นะครับไม่ต้องมาออกแล้วเพราะมันเป็นนโยบายอยู่แล้วว่าบางท่านออกโฉนดแล้วเนี่ยเอาไปแปลงนี้ถ้าเป็นทุนเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่จะหลังแดน5 ปี 10 ปีนะครับเพื่อกันให้พี่น้องไว้ใช้ประโยชน์นะครับอันนี้พี่น้องเขาที่เดือดร้อนเนี่ยรับได้ครับขอให้ออกเป็นหลักฐานในเอกสารที่ดินนะครับจะตลักหลังว่าห้ามโอนไปใน5 ปีห้ามโอนไป10 ปีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ปัญหาขอให้ออกหลักฐานให้เป็นโฉนดแต่เราไม่เอาที่ราบสะดุดนะตามที่หลายๆท่านได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราจำเป็นที่จะต้องสายรัฐบาลนี้แหละครับสสสมพงษ์นะฮะที่ท่านอนกรให้เขามาทำเรื่องนี้อยู่พอดีรัฐบาลก็ยกเลิกไปนะครับปีนี้ถ้ามาทำต่อก็คงไม่มีเลิกแล้วนะสสสมพงษ์คงทำต่อให้สำเร็จนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปในนามของกรรมธิการก่อนนะวันนี้ผมมาหมวก2 ใบนะฮะมาเป็นประธานแทนท่านรัฐมนตรีประพัดในฐานะกรรมธิการวิสามัญนะได้ในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยขอสั้นๆนะจะได้ไม่เสียเวลาพวกเราเดี๋ยวผมสรุปแล้วในฐานะกรรมธิการแล้วเดี๋ยวจะพูดในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชิญนะครับขอบคุณนะท่านสสพอดีลุงยนต์ไม่สักครู่เนี่ยนะฮะอายุ88 ปีแกบอกว่าแกมีรูปหล่อๆเป็นหลักฐานอยู่ในนี้นะฮะแกมีหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าวัดชากหมากหลวงพ่อหอมเนี่ยสร้างมาเมื่อไหร่นะครับในนี้ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับบอกว่าแกมีภรรยาชื่ออะไรผมก็ถามต่ออยู่แกโชว์ภรรยาท่านนะฮะภรรยาชื่อสมุทรยังมีชีวิตอยู่แต่วันนี้ไม่ได้มานะครับแล้วก็บอกด้วยบ้านอยู่ตรงไหนหลักฐานชัดเจนทั้งหมดเลยพี่ยนต์เขาบอกว่าเขาอยากจะมอบหนังสือฉบับเนี้ยให้ท่านสสกับท่านกรรมาธิการไว้เป็นหลักฐานว่าเขามีตัวตนจริงเขาอยู่จริงเขาเกิดมา88 ปีแล้วจริงนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญลุงยงมอบทางนู้นนะฮะก่อนที่ท่านสสจะได้กล่าวปิดการประชุมครับเดี๋ยวรับมอบแป๊บนึงเชิญท่านนายกท่านใดอีกท่านนึงนะเดี๋ยวผมจะสรุปในนามของกรรมธิการแล้วจะพูดในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชิญครับครับก็กราบธรรมสการนะครับพระคุณเจ้านะครับแล้วก็เรียนท่านสสนะครับแล้วก็คณะนะครับกรรมการวิสามัญนะครับพิจารณานะครับศึกษาปัญหาที่ดินนะครับตรงนี้นะครับผมในนามของตัวแทนนะครับพี่น้องนะครับตำบลหนองซ้อนนะครับปัญหาที่เกิดก็คือเกิดในพื้นที่ผมเนี่ยมากที่สุดนะครับหมู่2หมู่7ประชากรมากที่สุดนะครับปัญหาตรงเนี้ยเกิดมานานนะครับแต่ประเด็นหลักๆตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นของนายทุนนะครับคนหนึ่งมีประมาณ50ตารางวาประมาณงานเดียวนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะมีอะไรที่มันเป็นที่สร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้มานะครับผมบอกเลยครับเจริญมากนะครับความเจริญมานะครับแต่มันเกิดความเหลื่อมล้ำครับสนามบินมารถไฟมานะครับแต่ที่เราไม่มีเอกสารสิมันมี
มันจะเป็นเหมือนสลัมครับความเจริญมาเหมือนที่กรุงเทพครับเหมือนคลองเตยครับแต่คลองเตยยังเป็นสลัมอยู่นะครับทำไมเราไม่เจริญควบคู่กันไปครับเราทำยังไงก็ได้เราต้องพัฒนาให้มันควบคู่กันไปนะครับอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับพ่อ EC นะครับผมยังชอบที่พี่บุษราพูดนะครับ EC มาพวกเราไม่กล้าเราไม่ขัดเราไม่ต้านนะครับแต่เราจะทำยังไงเราขอแค่โฉนดอย่างเดียวครับและท่านจะเอาคืนเราได้สิทธิได้เวรคืนนะครับตรงนี้เราสามารถไปได้ครับถ้าท่านจะใช้พื้นที่แต่ถ้าท่านออกมาเป็นราษฎรท่านจะยึดไปเฉยๆพวกเราก็รับไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับประเด็นเดียวนั่นเองครับเพราะถ้าพูดไปก็คือซ้ำๆเหมือนกันหมดนะครับปัญหาใหญ่ๆคือพวกเราชาวสำนักท้อนชาวบ้านฉางห้วยโป่งอยากได้โฉนดเท่านั้นเองครับตรงนี้แหละครับมันจะได้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับสังคมไทยมันจะได้ไปด้วยกันได้นะครับความเจริญมาพวกเรายอมรับนะครับความสวยหรูมีนะครับผมบอกได้เลยนะครับอีก5ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยมันเปลี่ยนไปหมดนะครับแต่พวกเราล่ะครับที่1แปลง1คนนึงมีประมาณงานเดียวนะครับทําเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่แถวเนี้ยนะครับโรงงานเกิดขึ้นจะหมดอยู่แล้วมันเหลือพื้นที่เดียวที่ในตำบลสำท้อนที่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหนีจากเอเชียมาหนีจากหนองแฟบมาก็มาอยู่สำนักท้อนนะครับแต่ปัญหา EP เกิดอีกพวกเราก็ต้องไปอีกแน่นอนแต่พวกเราจะไปมันจะมีอะไรที่เป็นหลักแหล่งให้พวกเราได้นะครับพวกเราอยากจะฝากท่านรสนะครับตรงนี้ผมคิดว่าที่ราษฎรยังแก้ไขทันนะครับเพราะยังไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะต้องมากันเขตมาอะไรนะครับผมก็อยากจะฝากท่านรสนะครับดำเนินการเรื่องนี้ให้ด่วนให้ไวนะครับเท่านั้นเองเพื่อแก้กฎหมายตัวนี้นะครับแล้วก็จัดสรรให้ประชาชนนะครับเป็นโฉนดแค่นั้นก็จบแล้วครับครับก็ขอขอบคุณครับครับก็คิดว่าได้เนื้อหาสาระพอสมควรนะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ของคณะกรรมการเรายังมีเวลาอีกนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็สรุปทิ้งท้ายไว้ในที่ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วว่านะคณะทำงานยังมีเวลาที่จะให้จังหวัดรวบรวมนะปัญหาทั้งหมดอีกก่อนสิ้นเดือนนี้ที่จะเข้าไปสู่คณะใหญ่นะก็เลยสรุปในที่ประชุมเมื่อเช้าให้ตั้งคณะทำงานคณะเล็กขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะเพื่อรวบรวมปัญหาให้ละเอียดครบถ้วนที่สุดแล้วก็ส่วนพวกเรานะที่จะเสนอประเด็นเพิ่มเติมนะผมก็อาจจะให้ท่านกำนันศิลป์เนี่ยไปเป็นคณะทำงานชุดเล็กของจังหวัดระยองร่วมกับท่านผู้ว่าก่อนที่จะสรุปส่งให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับอันนี้ในฐานะกรรมการนะครับผมก็รับเรื่องทั้งหมดไว้นะสรุปว่าเรายังมีเวลาอีกนะในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนะผมต้องการครบถ้วนอันนี้ในส่วนของกรรมการต่อจากนั้นแล้วนะฮะในเดือนหน้าคณะใหญ่นะซึ่งมีฝ่ายกฎหมายมีคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยนักวิชาการและรัฐมนตรีประพัดเป็นประธานผมก็จะไปประชุมสรุปภาพรวมทั้งจังหวัดในคณะนั้นก่อนที่จะเสนอต่อสภานะครับแล้วก็สภาก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไปอันนี้ในฐานะกรรมาธิการก็เรียนให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบ้างวันนี้มาบวก2ใบนะกรรมาธิการรับเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวไปพูดในฐานะส.ส.หน่อยพูดในฐานะส.ส.ต้องไปพูดตรงนู้นครับก่อนที่พี่สมพงษ์ออกมาไม่สักครู่ท่านส.ส.มอบตัวแทนพี่น้องคืนให้กำนันศิลป์เป็นหนึ่งในคณะทำงานพวกเราจะมีมติอย่างเดียวใช่ไหมครับมอบให้ท่านกำนันศิลป์คือเราต้องการโฉนดเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามอบอันนี้ให้ท่านกำนันศิลป์ในฐานะท่านบอกทำไม่ได้ก็ตายเลยนะเอาตัวนี้ครับชอบตัวนี้ครับ
ในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต4นะซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะวันนี้ก็มาทำหน้าที่ตัวแทนให้กับทุกท่านนะอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมจะทำอย่างเต็มที่นะก็ทำมาหลายครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นในนามของตัวแทนยังไงไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนแน่นอนนะครับก็รับปากกับพวกเราทุกคนผมบอกแล้วว่าผมจะทำให้เต็มกำลังความสามารถนะทั้งในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในนามของกรรมาธิการนะครับก็ขอให้พี่น้องนะไฟช็อตว่าทำไมมันแป๊บครับก็รับปากพี่น้องนะว่าผมจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถในฐานะทั้งสองสถานะนะก็ให้พวกเรานะคอยติดตามแล้วผมจะรายงานให้ทราบถึงระยะนะครับว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณนะท่านคณะกรรมาธิการท่านผู้นำท้องถิ่นทุกท่านนะที่มาร่วมกันนำเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเรานะครับในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้พวกเรานะสมดังที่มุ่งหวังนะครับขอบคุณครับตกลงตั้งกำนันสินเป็นคณะทำงานนะพวกเรามีมติเป็นเอกฉันท์นะก็ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วก็ปัญหาต่างๆเสนอต่อกำนันแล้วให้กำนันไปอยู่คณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้วยครับขอบคุณครับท่านสส.สมพงษ์ สมพลความเป็นจริงนะครับผมนี่คือที่ปรึกษาของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านโดยท่านสส.สมพงษ์เป็นคนแต่งตั้งให้วันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงนะครับแล้วเราคาดหวังว่าสสของพวกเราคงจะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังแน่นอนครับขอกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาแสดงตัวตนว่าวันนี้ท่านทั้งหลายคือเจ้าของที่ดินโดยชอบธรรมและเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนและต้องการได้รับโฉนดที่ดินจากทางรายการครับขอกราบขอบคุณทุกพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็